กี้เราเพิ่งกินร้านอะไรไปคะกุ้งถังอิ่มนี่น้องพิมบอกว่าอิ่มมากนะแต่ว่ามันจะต้องกินของหวานด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งนมนัวเรากินของหวานได้อีกเยอะเพราะว่ากระเพาะมันแยกกันหนึ่งนมนัวแต่ว่าไม่รู้คิวจะยาวเปล่านะเรามากินกุ้งถังตั้งแต่เขาเปิดอะบ่ายสามใช่ไหมก่อนเขาเปิดอีกตอนเราเข้าไปก่อนนี่ประมาณตอนนี้เป็น3:45เรากำลังเดินไปหนึ่งนมนัวซึ่งหนึ่งนมนัวเนี่ยเขาจะเปิด4 โมงไม่รู้คิวยาวแค่ไหนให้ปกติร้านนี้จะคิวยาวมากเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันค่ะนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ร้านใหม่นะเหมือนเขากำลังทำร้านอยู่ยี่เกียถิงถิงขายพวกไอเหมือนกับบิงซูน้ำแข็งใสบิงซูของไต้หวันหรือเปล่าอุ้ยมาเจอใส่อ้าวมีร้านขายเสื้อด้วยหรอตาเสียวอันนี้ขายอะไรอ่ะอ๋อเป็นพวกเหมือนหมาล่าเสียบไม้ป่ะเวลาไทยมาสาดมีไทยมาสาดด้วยเหมือนเดินไม่เมื่อยไงคนมาเดินกินเมื่อยอ่ะไปนวดเงี้ยเล็กใหญ่นมสดอะไรอ่ะอุ๊ยร้านนี้เป็นโต๊ะนักเรียนอ่ะดูดิ oh no ตอนนี้มันประมาณ4 โมงหลายร้านแล้วเพิ่งตั้งร้านพอที่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบมากินกันตอนมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ำค่ำนี่เราอ่ะมาเร็วหน่อยแล้วแบบมาค่ำเดี๋ยวคนเยอะเมื่อก่อนแถวๆนี้บรรทัดทองก็จะเป็นย่านแบบขายเครื่องกีฬาเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามสุขใช่ไหมแล้วก็มีแบบร้านสกรีนเสื้อเยอะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นร้านอาหารอันนี้แม่กำลังไปสแกนคิวโค้ดอยู่นะคะคนเยอะมากผิดโมง50นะคะอีก10นาทีร้านจะเปิดเขาก็บอกว่าไปดูหน้าร้านเขาบอกว่าให้จองคิวผ่านระบบคิวที่ชื่อว่า QQ อ่ะ QUEQ อ่ะทีเนี้ยเข้าไปแล้วก็เลือกจองร้านอาหาร1นมนัวแต่ว่าตอนนี้ยังจิ้มไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เปิด1 2 3จิ้มๆๆๆตอนนี้ทุกคนกำลังเอามือถือรอเวลาพอ4 โมงต้องจิ้มคิวเลยอ่ะคิวยังไม่เปิดใช่มั้ยคิวยังไม่เปิดต้อง4 โมง4 โมงตรงจะเปิดคิวใช่แล้วแบบว่าคนเห็นมั้ยทุกคนถือมือถือกันหมดเลยก็คือร้าน1นมนัวเดิมมันอยู่ภูเก็ตนะมันก็จะเป็นร้านแบบขนมปังปิ้งแต่ขนมปังปิ้งเขาอ่ะจะแบบกรอบอร่อยแบบเสียบไม้ใช่ป่ะมีหลายแบบแล้วก็แบบที่สำคัญคือเขาจะมีดิปอ่ะดิปคือจิ้มอ่ะหลายอย่างมากเลยมากมายอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกอร่อยแล้วก็ไม่เคยกินแต่ว่าที่ภูเก็ตก็คิวยาวพอมาเปิดที่นี่ก็คิวยาวใครจะมากินนะคะพนักงานบอกว่าจองคิวผ่านแอป QQ เท่านั้นต้องมีแอป QQ นะไม่ใช่แบบเดินมา walk in หรือว่ามาต่อคิวข้างหน้าเฉยๆไม่ได้ต้องกดผ่านแอป QQ จีแล้วยังไม่ได้อีกรีเฟรชแล้วยังไม่ได้ไม่เห็นได้เลยคุณแม่เออไม่เห็นได้เลยตอนนี้แอปคิวเปิดแล้วนะคะลูกค้ากดจองได้เลยค่ะไม่ได้อ่ะลูกค้าท่านไหนจะเทคเอาเองดีไหมคะถ้าจะได้กลับบ้านเข้าได้เลยนะคะคือกลับบ้านเข้าได้ปิดดีกว่าแม่ลองนะต้องแอปไหนซีเออเออลองก็กดไม่ได้เรียกตามคิวได้เลยนะคะทำไมเขาได้กันแล้วเราไม่ได้อ่ะเอาคุณแม่เขาถึงเขาได้กันแล้วเออ2-3ที่จองเลยได้แล้วได้แล้วนะคะนี่เราได้หมายเลข QA18 รออีก16คิวคือเมื่อกี้พอ4 โมงปุ๊บเรารีเฟรชมันไม่ยอมรีเฟรชเองเราต้องออกจากแอป QQ แล้วเข้ามาใหม่มันถึงจะจิ้มได้อ่ะไหนคนไหนได้คิว1เนี่ยขอดูด้านนี่เก่งมากเลย018ค่ะตอนนี้ได้เข้ามานั่งแล้วก็เขาจะมีเมนูแล้วเดี๋ยวต้องไปสั่งนี้ซึ่งคนเยอะเหมือนกันเราต้องรีบดูมันจะมีนี่เป็นเอาอันนี้ก่อนเลยค่ะช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตมอลหนึ่งนะมีนมชมพูมีสลัดพี่นมด้วยหรอสลัดพี่นมงั้นเอาอันนี้แล้วก็ช็อกโกแลตนะจะมีเซตใหญ่เซตเล็กแล้วก็มีขนมปังนึ่งเซตใหญ่ไปเลยค่ะคุณแม่เอาเซตกลางไหมมันมีกี่ไม้ปานับก่อน1หูนี่ก็เยอะนะเซตกลางก็ได้เอาเซตกลางก็พอ1ปิ้ง1โอเคมั้ยสั่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนมนัวช็อกโกแลตมอลสลัดพี่นมนัวให้พิมพ์แล้วแม่สั่งเป็นนมนัวชาเขียวไอ้ที่มันเป็นลาวาโทสอ่ะเป็นครีมมะพร้าวมะม่วงอันนี้พิมพ์เลือกใช่มั้ยขนมปังอบเซตกลางแล้วพิมพ์น้องเอาไอ้ขนมปังนึ่งดิปเป็นสังขยามีขนมปังแฮมชีสที่แม่สั่งแล้วก็มีขนมปังหมูหยองพริกเผาทั้งหมด650ทั้งหมดค่ะ
190พิมพ์มาได้ทำไมพิมพ์ใหญ่รู้ไหมวันนั้นป้าไปกินนิ้วโทสเนี่ยหนูจำได้ไหมที่ไปกินกับแม่ที่หนูไปกินด้วยอ่ะที่อินที่อินหายอ่ะหนูเท่าไหร่700ซึ่งมันแบบมีอยู่แค่นี้อันนี้190สั่งเยอะป่ะอลังการสเลอร์พี่นมชิมเร็วนมนัวหวานหรือจืดเป็นนมหวานเนาะเป็นนมจืดปานเป็นนมจืดปานอันนี้เป็นชาเขียวอร่อยปะมันจะเป็นมีความแบบหวานนิดเดียวหวานนิดแล้วก็มีความนัวมีความนัวก็ถึงชื่อนมนัวไงอร่อยไหมล่ะชาเขียวก็อร่อยชาเขียวอร่อยของบ้านอร่อยของบ้านธรรมดาเราเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตมอลใช่ป่ะแต่ไม่ชอบความเป็นมอลไงมันไม่เข้มข้นอันนี้คืออร่อยมากอันนี้คืออร่อยมากชิมอันนี้คืออร่อยมากสำหรับแม่อร่อยมากมันเหมือนรถมันเหมือนองค์บันตินรถโรงเรียนที่มันแบบฟินอะอร่อยมากทำไมปังไม่ชอบอ่ะอร่อยเนาะมันไม่ค่อยเข้มข้นอร่อยมากกี่คะแนนคะ10อันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันนี้ให้9อันนี้ขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะอันนี้ให้10เลยอันนี้ก็อร่อยแต่ว่าเราชอบช็อกโกแลตมากอร่อยมากยกให้ไหมก็คือร้านน่ะจุได้เยอะเหมือนกันเหมือนกับว่าเราคิวที่18ใช่ป่ะแล้วมีหลังเราอีกแล้วหน้าร้านหมดไม่หมดนะยังมีคนอยู่น่าจะเรียกได้ประมาณยี่เกือบ30โต๊ะได้ป่ะเกือบ20กว่าโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบสั่งกลับบ้านก็มีอะไรเงี้ยร้านชอบอันนี้เปลี่ยนกันไหมเปลี่ยนกันก็ได้เดี๋ยวเราช็อกโกแลตเองอิ่มที่คุณพ่อไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีคุณพ่อไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีคุณเลยกินแบบพอเพียงแล้วนั้นหนูห้ามซื้อลิปสติกอะไรเขาไงเกี่ยวเลยอ่ะก็พอใจสิ่งที่ตัวเองมีในติ๊กต็อกหลายคนก็ชอบทำอ่ะเป็นแฟนกันอ่ะสมมติสั่งมาแล้วผู้หญิงอ่ะจะขอชิมก่อนทั้งสองจานแล้วถ้าเกิดว่าของตัวเองไม่อร่อยจะขอสลับเห็นบ้างใน TikTok ก็ชอบทำผู้หญิงที่ใส่แบบนี้เหรอก็เรากับป้าก็เหมือนกันกินแล้วบอกมันกินไม่ได้เลยอ่ะป้ามันเผ็ดอ่ะป้าก็จะเปลี่ยนกันไม่ล่าอย่างเงี้ยใช่ป่ะประจําอ่ะนี่มันนะอวดแฟนว่าใครทําใครทําเราจะบอกตัวเองทําให้แฟนป้าคนที่ชอบอวดแฟนมากแม่จะชอบเล่าว่าเนี่ยป้าเค้าเซอร์ไพรส์แม่ด้วยนะแบบเปิดรถมาดอกไม้เต็มรถเลยไม่ได้อวดก็เรื่องจริงเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมเกิดควันฟูอย่างนี้น่ากินมากเลยเฮ้ยมันนิ่มนี่มีแล้วมีแล้วมันนิ่มเด้งๆมากเลยอ่ะรู้ไหมเมนูนี้ปลาไม่กินเลยปลาติดเราชอบมากเรากับลูกชอบมากทำไมอะคะแถวบ้านเคยสั่งไปแต่มันไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าปลาไม่ชอบกินปลาที่มันแบบไม่กรอบนุ่มๆอย่างเงี้ยปลาชอบกรอบๆปลาดำๆก็ผมดำๆเป็นไงกี่คะแนนกันแม่อร่อยมากให้10ไปเลย10เลยเหรอแม่ แม่ก็ว่าแล้วแหละว่าจะเลอะเอ้าหยดเลยแม่ทำอ่ะจิ๋วแก100ฮะ100ไม่มันอร่อยมากเพราะว่าร้านแถวบ้านมันไม่ค่อยอร่อยผู้ควรกับการแบบว่าด้านด้วยมาไหมครับมากมากนะกินนะแม่จิ้มเยอะสิอืมอร่อยอุ๊ยเดี๋ยวพี่กินชิมอันนี้เนี่ยพิมพ์โอดิบช็อกโกแลตแล้วก็ชาไทยที่พิมพ์สั่งเป็นไงคะพี่ขังหยองอร่อยเหรอมันไม่เหมือนพี่ขังหยองทั่วไปหรอเหมือนก็บอกว่าเป็นหมูหยองเยาวราชมันก็เหมือนทั่วไปนั่นแหละแต่ก็อร่อยร้อนๆหรือเปล่ามากินร้อนๆมาเพราะขนมปังมันกรอบดีแล้วก็ร้อนๆอย่างเงี้ยติ่มมะม่วงติ่มมะม่วงอันนี้คือมะม่วงครีมมะพร้าวแล้วแบบพิมพ์เขาอะจอดตั้งแต่จานนี้แล้วนะอร่อยมากอันนี้เขาบอกว่าไหวแล้วดูมาอีกเพียบจะกินหมดไหมอะติ่มมะม่วงอร่อยมากอร่อยเหรอตัวครีมมะพร้าวเป็นไงแค่เด็กคิวยังไม่ได้กินค่ะนี่ครีมมะพร้าวขนมปังกรอบมากเลยอ่ะแล้วไม่ชอบไอติมมะม่วงด้วยทำไมคะอร่อยมากมันเหมือนมะม่วงสับปะรดอ่ะไอ้ like สับปะรดไงมันมีกลิ่นเหมือนสับปะรดอะเลยไม่ชอบขอเป็นอันนี้ดีกว่านะอันนี้เขาจะเสียบไม้มาอันนี้ชุดกลางเท่ากับขนมปัง3แผ่นอร่อยมันกรอบแต่ว่ามันเยอะเกินไปกินไม่น่าหมดเห็นแล้วรู้สึกว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลแน่เลยอ่ะทำไมอ่ะเป็นเบาหวานป้าเหรอ No everyoneนี่อร่อยมากสิวนี่ชาไทยก็อร่อยชาไทยอันนี้เป็นชาไทยสัพพยาชาไทย
ก็หอมถึงทาไทยมากๆเลยแต่แม่ไม่ค่อยชอบกินทาไทยแม่ก็เลยชอบสังขยามากกว่าแล้วสังขยามันหมดไปแล้วทำไงอ่ะร้านนี้อร่อยมากจิ๋วอันนี้อะไรนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเบลเยียมเบลเยียมด้วยนะผมช็อกโกแลตจริงอ่ะเขาเรียกช็อกโกแลตจริงใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าเข้มข้นอ่ะเขาบางทีอ่ะแบบนี้มันจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตปลาช็อกเรียกว่าช็อกโกแลตปลามันจะนมๆเนื้อแต่เนี้ยแบบเข้มข้นมากนี่เขาเรียกว่าอะไรพิมโอดิบโอดิบโอริโอหรอหรืออะไรมันคือโอนตินดิบโอนตินนะคะแล้วก็นมข้นหวานใช่อร่อยมากอร่อยมากอันไหนอร่อยสุดฮะสังขยาสังขยาจริงเหรอสังขยาโอดิบแล้วก็อันนี้สังขยาโอดิบทาไทยแล้วก็นี้ทาไทยแม่ไม่ชอบเดี๋ยวเอาน้ำให้อันนี้อีกอันหนึ่งแม่สั่งมาแม่อยากกินมันเป็นแฮมชีสชื่อว่าแฮมหนาหนาบนเชดดาร์ชีสก็อร่อยนะอร่อยแต่อิ่มอิ่มไหมบอกแล้วมันเยอะเกินอร่อยไม่อร่อยเลยอีกอันนึงมันจะอิ่มมากเลยเนี่ยความจริงเราไม่ควรวุ่นวายสั่งเยอะนะคะเออสั่งเยอะเลยอ่ะเมียนี้อีกอ่ะถ้าอยากกินหลายๆอย่างให้พาเพื่อนมาสัก15คนแล้วก็อิ่มมากคือมันโอริโอข้างบนมันกรอบๆอร่อยมากโอนตินเออไม่ใช่โอริโอโอนตินพูดผิดมันจิ้มไม่ค่อยอ่ะไม่เป็นไรจิ้มแค่นี้ก่อนขนมข้นหวานแค่นี้ก็หวานเจี๊ยบแล้วใส่ไหมหวานคะแนนใช่ไหมจิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากแต่ว่ามันต้องถ้ากินมากๆเนี่ยกินบ่อยๆอ่ะต้องไปกินยาเบาหวานของป้าป้าอร่อยอร่อยสุดละหนูเปลี่ยนใจแล้วหนูว่าโอดิบอร่อยกว่าสังขยาอีกจริงเหรออันดับหนึ่งของดิฟคือโอดิบแล้วก็สังขยาแล้วทาไทยแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะแม่ว่าสังขยาโอดิบแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็ชาไทยเพราะแม่ไม่ชอบกินชาไทยของป้าชอบช็อกโกแลตสุดป้าจริงๆป้าว่านี้อร่อยกว่านะพี่สาวมูยองอันนี้อร่อยจริงไปกินแล้วไม่เลี่ยนคุณแม่แกเลี่ยนจริงเหรอแกเลี่ยนแต่เขาเหมือนเขาใส่พริกเผาไม่เยอะใช่ป่ะไม่เยอะบางร้านอ่ะเขาจะทาพริกเผาแบบนี้ไม่กินได้กินนี่ก็ไม่เอาเราไม่กินพริกเผาอันนี้มันก็อร่อยนะแต่ว่ามันเลี่ยงไปอ่ะน้องพิมพ์อ่ะเขาเลือกว่าเป็นครีมมะพร้าวกับมะม่วงซึ่งเราไม่ชอบกินไอติมมะม่วงเลยหนูชอบกินไอติมมะม่วงมากส่วนครีมมะพร้าวมันก็อร่อยดีแต่ว่ามันค่อนข้างเลี่ยนอ่ะไม่หมดดีเลยอิ่มมากสำหรับคือไม่ใช่ไม่อร่อยแต่มันเยอะมากเยอะเกินอ่ะเพิ่งไปกินข้าวมาด้วยกุ้งถังใหญ่เบลเลอร์แล้วก็อันนี้สั่งเยอะมากคือวู่วามมากเอาไอ้นี่ก็เอาชุดกลางกลัวกินไม่พอลูกบอกเอาชุดเล็กไม่แบบเดี๋ยวกินไม่พออ่ะแม่เห็นอันนี้อ่ะอยากกินอ่ะกินอันนี้อีกกินโอ้ตายเต็มแล้วไอ้เนี่ยน้ำเครื่องดื่มเพราะว่ามันเป็นนมพอกินเข้าไปแล้วมันอิ่มมากฉะนั้นเนี่ยคือก็อร่อยนะแนะนำเลยใครมาบรรทัดทองแล้วก็อยากมาชิมก็เวิร์ดสั่งกลับบ้านได้ซื้อกลับบ้านได้แล้วก็มากินที่นี่ก็ดีถ้าเกิดแบบต้องมารีบเร็วๆมาจองเป็นคิวหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มาแบบเริ่มตั้งแต่เปิดร้าน4โมงใช่ป่ะใกล้ๆขับรถมาถึงอ่ะมันจะกดคิวได้แบบแต่ว่ามันต้องอยู่ในรัศมีกี่กิโลอะไรก็ไม่รู้นะกดคิวไว้ก่อนในแอปคิวคิวมาถึงจะได้พอดีอะไรแบบนี้ราคาไม่แพงราคาไม่แพงแต่ว่าอิ่มมากขอโทษด้วยกินไม่หมดนะพิมพ์เอากลับบ้านเลยมากเลยนะ